นำนปช.นั้นได้มีการขอพึ่งพระบารมีค่ะเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงประมาณ5นาทีที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเวลานี้ค่ะโดยยืนยันว่าหากรัฐบาลยังมีปฏิบัติการเช่นนี้อีกนะคะก็จะทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะและแกนนำทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็พร้อมที่จะตายบนเวทีปราศัยค่ะโดยที่ไม่สนใจการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลค่ะโดยนายจตุพรพรหมพันธ์แถลงท่าทีของนปช.นะคะโดยบอกว่าขอพึ่งพระบารมีเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเหมือนที่เคยได้รับพระราชทานมาแล้วนะคะในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535แล้วก็เชื่อว่าความรู้สึกของคนไทยทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันขณะเดียวกันก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้ยุติปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายจตุพรยืนยันนะคะว่าแกนนำทุกคนนั้นร่วมต่อสู้กับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อไปแม้ว่าตอนนี้ความตายสำหรับแกนนำอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยพร้อมที่จะตายอยู่บนเวทีราชประสงค์แล้วก็ขอร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นยุติการปฏิบัติการใดๆโดยเฉพาะอย่ายิงใส่เด็กสตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของทางคนชราโดยขอให้พุ่งเป้ามาที่แกนนำโดยตรงพร้อมกับวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยให้คุ้มครองค่ะเพื่อให้ประเทศนั้นเกิดความสงบสุขขณะที่นายก่อแก้วพิกุลทองอ้างนะคะว่าตอนนี้สอชกำลังเตรียมแผนทำลายตู้คอนเทนเนอร์ด้วยการเนื่องจากต้องสงสัยว่าจะมีการเก็บอาวุธสงครามนะคะโดยตอนนี้ยืนยันว่าพร้อมที่จะเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพื่อให้สื่อมวลชนนั้นได้มีการตรวจสอบค่ะเนื่องจากกลัวว่าหากมีการเข้ามาทำลายตู้คอนเทนเนอร์ในจุดนี้อาจจะทำให้คนที่ชุมนุมอยู่บริเวณนี้นั้นได้รับความเสียหายนะคะขณะเดียวกันนั้นก็เรียกร้องให้ยุติการปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวนั้นมองว่าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ค่ะเพราะว่าหากยิ่งมีคนเสียชีวิตมากขึ้นนั้นก็จะมีคนมาออกมากันมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเทศไทยนั้นก็จะเปรียบเสมือนประเทศลาวันดามากขึ้นไปทุกวันนอกจากนี้นะคะนายจุมพรยังบอกด้วยนะคะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนตอนนี้กำลังเรียกร้องให้ประธานอาเซียนหรือว่าในส่วนของอาเซียนต่างๆนั้นมีการหารือกันค่ะเพื่อที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะค่ะคุณภาสิทธิ์คุณสอยุทธคะตอนนี้สายฝนเริ่มที่จะตกลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะและคาดว่าจะตกหนักขึ้นในขณะที่บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ยังคงชุมนุมอยู่ที่นี่แม้ว่าอย่างที่บอกไปว่าอาจจะบางตาไปเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้อีกแล้วนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณภาสิทธิ์คุณสอยุทธคะ